สวัสดีครับไทยพัวน้อยครับวันนี้ผมก็มาเติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับใส่ส้มโอเวียดนามของผมนะครับที่ผมปลูกไว้แล้วผมก็ทดลองใช้วันแรกที่ว่าเขาเนี่ยจะมีกิ่งเนี้ยแตกขึ้นมากิ่งเดียวผมก็ได้เอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใส่ไปในขวดนะครับตากแดดนะครับแล้วก็ไปอาทิตย์นึงผมใส่ขวดเลยอาทิตย์นึงผมก็ให้น้ำมั่งการปลูกของผมก็ได้ทำคลิปปลูกไว้ให้เพื่อนดูแล้วนะครับแล้วก็เราก็ได้ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงวันนี้มาเติมให้ดูอีกรอบหนึ่งก็มาดูผลงานครับนี่ครับเขาก็จะแตกนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมนี่ครับแตกยอดคือรัดและเป็นนะครับแตกขึ้นใหม่มาเพียบเลยนี่แล้วก็คือนี่กิ่งที่เขาได้แตกตอนช่วงปลูกก็ขึ้นมาเป็น15เซนความสูงขึ้นมาอีก15เซนจากที่ปลูกไปแล้วก็มีกิ่งใหม่แตกขึ้นมานะครับก็เราก็ไม่มีอะไรเลยใช้แค่การปลูกปุ๋ยหมักของเรานะครับรองพื้นนะครับกับมีแคลเซียมจากเบอร์ข่อยนะครับช่วยเขาเพื่อระยะการเติบโตระยะยาวที่เราปรุงไว้ให้เขาเพื่อว่าระยะยาวเขาจะได้กินนะครับเราฝังไว้เขาเลยนี่วันนี้เราก็มาเติมครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอีกเห็นไหมเพื่อนๆจากที่เราปลูกไปยอดไอ้ยอดเนี้ยเมื่อก่อนเป็นยอดเล็กอยู่เนี้ยที่นี่ที่มือผมเนี้ยตอนนี้ยอดเล็กเนี้ยขึ้นไป10เซนส้มโอเวียดนามนะครับแล้วผมก็แตกแล้วตอนนี้ก็จะมียอดใหม่แทงขึ้นมาเห็นไหมครับกำลังจะเป็นติ่งๆขึ้นมาสวยก็เริ่มแตกขึ้นมาตามเนี้ยก็ยังไม่ใช้อะไรนอกจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับปุ๋ยหมักที่เป็นปุ๋ยรองพื้นไว้นะครับก็ใบก็หนาครับในใบใหม่ที่ขึ้นมาใบใหม่ๆหลังจากการปลูกมานะครับก็ใบหนาผมยังไม่ได้ฉีดพ่นอะไรเลยก็วันนี้ก็มาเติมลงไปครับผมให้แบบนี้เลยครับผมว่าแล้วผมพอตอนเช้าจุลินทรีย์เนี่ยเขาก็โดนแสงแดดเหมือนเขายังสังเคราะห์อยู่แต่ว่าเขาก็จะซึมออกไปข้างนอกขวดแบบทีละน้อยทีละน้อยให้ระบบรากกินทีละน้อยครับก็มาแบ่งปันกันมาติดตามผลงานว่าสิ่งที่ปลูกเป็นยังไงบ้างนะครับนี่มาก็ไว้ระดับนี้ปิดฝาเขาไว้ครับนี่ตอนเย็นแล้วนะครับผมถ่ายตอนเย็นแล้วเนี่ยเขาก็แสงก็จะเขาก็ยังสั่งสังเคราะห์เขาอยู่ยังการเป็นทำงานอยู่ไอ้ที่ซึมลงไปเขาจะซึมลงไปให้ต้นส้มโอเวียดนามของเรากินนะครับนี่ครับแตกหลังจากเนี่ยแตกใหม่เพียบเลยเห็นไหมเพื่อนเนี่ยนี่เห็นไหม ก็ภาพฝากกันครับติดตามผลงานส้มโอเวียดนามครับนี่ครับแตกนะครับสวยงามครับก็ภาพฝากกันโดยไร่ผัวน้อยการให้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับส้มโอเวียดนามที่ได้ผลและมีการแตกมีการพุ่งขึ้นมานะครับกิ่งที่ว่าเราเอามามองท่าว่ามันเหมือนจะไม่รอดสุดท้ายเขามาปรับสภาพดินปรับสภาพน้ำปรับสภาพจุลินทรีย์ของเราได้ดีก็ภาพฝากกันโดยไร่ผัวน้อยครับถ้าคลิปประโยชน์ช่วยกดติดตามไร่ผัวน้อยที่ปุ๋ยตามสีแดงใต้คลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการเข้าชมครับไร่ผัวน้อยครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ผลนะครับผม